นับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Black and White กระชายสกัดตราทิปโก โอเคนะครับและในวันนี้นะครับช่วง Star Drive นะครับพบกับ Ion Y Plus 490 Premium ครับมากับแรงบิด225นิวตันเมตรและแรงม้า201แรงม้านะครับ0ถึง100เคลมไว้ 8.5 วินาทีนะครับสไตล์ของรถเนี่ยนะครับคงจะเป็นรถที่เราไม่ได้ตามหาเรื่องสมรรถนะมากเท่าไหร่นะครับแต่ก็เป็นรถที่น่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งนะครับและภายนอกนะครับเริ่มต้นด้วยไฟสูงระบบอัจฉริยะนะครับอันนี้เป็น IHBC นะครับแต่ช็อตแรกที่เห็นรถเลี้ยวเข้ามานะครับสิ่งที่แบบตกใจเลยแบบว่าตะโกนเลยนะครับคือล้อครับผมล้อนี่แบบว่าไม่น่าเชื่อว่าเขาจะให้ล้อที่เป็นไลซิ่งขนาดนี้มาเท่ดีนะครับอันนี้แบบทำให้คาแรคเตอร์รถเนี่ยมีความชัดเจนมากเลยว่าเหมือนข้างนอกก็มีดีไซน์ที่ใช้ได้แล้วแต่พอใส่ล้อไปนี่ดุมากๆเลยนะครับและ Ion Y 490 Plus Premium นะครับในปีที่แล้วเนี่ยเขาเปิดตัวไว้ที่ Bangkok Fashion Week นะครับซึ่งทาง Ion เนี่ยเลือกงานแฟชั่นที่จะเปิดตัวเรียกว่าเขามั่นใจในสไตล์ของการออกแบบรถเขามากๆเลยซึ่งก็ไม่ผิดนะครับการออกแบบรถเขาค่อนข้างลงตัวอาจจะไม่หวือหวามากเท่าไหร่แต่มีความทันสมัยอยู่ในหลายจุดเช่นกันเช่นอย่างสีเทาที่เป็นทริมมิ่งเป็นซิลเวอร์ทริมมิ่งเนี่ยจะมีอยู่รอบคันตรงโป่งตรงแก้มด้วยนะครับไฟท้ายก็เป็นเหมือนซูเปอร์คาร์แบรนด์ดังๆก็จะเป็นแนวยาวและเป็นเส้นเล็กๆอันนี้ก็ดู practical เรียบง่ายแต่ดูนานครับแล้วก็ทุกๆอย่างก็ดูเรียบๆค่อนข้างลงตัวประกอบกับดีไซน์ทั้งคันเลยผมว่าก็เป็นดีไซน์ที่พอใช้ได้แล้วล่ะสำหรับรถที่น่าจะเป็นหนึ่งในรถของตัวเลือกสำหรับครอบครัวที่ต้องการรถที่เป็น EV ครับไปชมภายในกันเลยดีกว่าครับโอเคก็อย่างแรกที่เห็นนะครับก็เข้ามาปุ๊บก็จะรู้สึกถึงความทันสมัยของตัวรถในเรื่องการออกแบบภายในนะครับอันนี้เรายังไม่พูดถึงวัสดุก่อนนะครับเช่นพวงมาลัยนะครับเริ่มต้นด้วยพวงมาลัยสุดฮิตที่ข้างล่างจะเป็นแนวนอนไม่ใช่พวงมาลัยกลมนะครับก็ใช้คำว่าเป็นแฟชั่นสุดฮิตตอนนี้ของรถรุ่นใหม่เกือบทุกรุ่นเลยนะครับแล้วก็ปุ่มทุกอย่างควบคุมอยู่ตรงพวงมาลัยหมดนะครับหน้าจอค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยครับแล้วก็ที่ชอบคือชิ้นนี้ครับดีไซน์ให้มีสเปซคือเป็นแท่งยื่นออกมาที่สำคัญเลยตอนนั่งนี่รู้สึกเย็นๆข้างหลังนะครับเบาะเนี่ยตรงคนขับเนี่ยมีตัวระบายความเย็นด้วยนะครับระบายอากาศนะครับทำให้รู้สึกว่าไม่อับไม่ร้อนข้างหลังภายในข้างหลังก็ค่อนข้างกว้างนะครับทำได้ดีเลยแล้วก็สเปซระหว่างที่นั่งข้างหลังกับเบาะหน้าค่อนข้างกว้างห่างกันพอสมควรตรงนี้ผมคิดว่าคนนั่งค่อนข้างสบายแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยเวลาดูเบาะหลังเนี่ยเบาะนั่งหลังเนี่ยจะดูความห่างของเบาะก็สูงมาจากพื้นแค่ไหนคันนี้ไม่ค่อยสูงมากแต่ว่ามีพื้นที่ให้เหยียดขาก็ชดเชยกันไปครับแล้วก็เพิ่มที่เท้าแขนตรงกลางมาข้างหลังนะครับแล้วก็มีที่พิงพนักตรงศีรษะข้างหลังไว้ให้ด้วยแต่ที่ดูแล้วเท่มากเลยคือสติชชิ่งของการเดินได้เบาะนะครับเป็นสีฟ้าเป็นสีมิ้นท์สีฟ้าอ่อนซึ่งการเดินได้แบบนี้จะไม่ค่อยเห็นมากเท่าไหร่นะครับส่วนมากก็จะเป็นแดงเหลืองนะส่วนมากที่เราเห็นกันบ่อยๆอันนี้มาฉีกมาด้วยแนวสีฟ้าซึ่งมันก็จะเหมาะกับตัวเบาะที่มีคลิปสีฟ้าข้างหลังด้วยแล้วมีเขียนไอออนข้างหลังอีกปุ่มนึงนะครับที่ชอบแล้วเห็นปุ๊บอยากลองเลยคือเป็นรูปหน้าคนแล้วก็มีเป็น voice ออกมาเขาบอกว่าคันนี้สั่งงานได้ด้วยเสียงเบื้องต้นก็ขอสั่งลองสั่งเปิดกระจกฮะเปิดกระจกเปิดหน้าต่างทั้งหมดให้คุณตายแล้วเอาใจผมสุดๆเลยเนี่ยแล้วพวงมาลัยก็ตามสไตล์รถไฟฟ้าเดี๋ยวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่ดีแค่ไหนก็แล้วแต่ส่วนมากจะปรับได้แค่ขึ้นลงอันนี้ไม่มีออกเข้าออกด้วยหนึ่งในเหตุผลที่ผมเคยถามบริษัทรถยนต์เขาก็จะบอกกันแบบเดียวกันว่ามันเป็นเรื่องของการที่เซฟพลังงานของชุดไฟฟ้าอันนี้นะครับแล้วที่สำคัญเลยเนี่ยเวลาที่ต้องเป็นคอไฟฟ้าเนี่ยจะมีระบบมอเตอร์ต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะหมายถึงน้ำหนักพิเศษที่รถจะต้องแบกเอาไว้ครับโอเคนะครับหลังจากทดลองขับแล้วนะครับถ้าเป็นการใช้งานทั่วๆไปนะครับความเร็วน้อยจนถึงปานกลางเนี่ยความรู้สึกในการขับขี่ค่อนข้างดีนะครับรถก็ช่วงล่างรู้สึกแน่นๆตึงๆนะฮะไม่ได้แบบรู้สึกโค้งเคงหรือว่ามัน
ลอยๆเบาๆนะครับก็ค่อนข้างใช้ได้ครับทำได้ดีครับในเรื่องสมรรถนะของรถฟีลลิ่งโดยรวมทั้งหมดนะครับในอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ในช่วงความเร็วต่ำถึงความเร็วกลางๆนะครับความเร็วสูงนี่ก็ผมยังไม่ได้ทดสอบขนาดนั้นเพราะว่าเราวิ่งบนถนนหลวงก็วิ่ง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเต็มที่ก็สำหรับการใช้งานผมถือว่าใช้ได้นะครับโหมดที่เราวิ่งอยู่ตอนนี้นะครับเป็นโหมด normal นะครับเมื่อกี้ลองกดสปอร์ตดูก็รู้สึกว่ารถกระฉับกระเฉงขึ้นมาอีกหน่อยนึงแต่ก็สำหรับผมแล้วไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่เราอยู่ในโหมดที่เป็น normal ขับง่ายๆสบายๆก็ใช้งานได้แล้วครับถ้าวิ่งใช้งานทั่วๆไปบนถนนธรรมดาก็โอเคครับทุกอย่างตอบโจทย์มีสลูฟด้วยตรงนี้เป็นหนึ่งออปชันที่ผมชอบมากๆนะครับส่วนมากรถที่ซื้อทั้งหมดจะมองหาออปชันนี้ก่อนนะครับรวมๆแล้วรถรอบๆก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับรถที่สำหรับท่านผู้ชมที่หรือแฟนๆรายการที่มองหารถที่เป็น EV ที่เป็นแวกอนนะครับ Ion Y ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจครับผมส่วนในเรื่องระบบเบรกนะครับเบรกก็เป็นเบรกที่ไว้ใจได้ครับมีฟีลลิ่งที่ดีนะครับน้ำหนักที่กดไปไม่ต้องกดลึกมากแต่เบาๆก็อยู่แต่ไม่ถึงกับหัวทิ่มนะครับอย่างเงี้ยครับโอเคฟีลลิ่งเบรกใช้ได้ครับความคมของพวงมาลัยนะครับการตอบสนองก็ค่อนข้างทำได้ดีครับอาจจะเป็นเรื่องของเกี่ยวข้องกับเรื่องล้อแม็กแล้วก็ยางแล้วก็สเปคของล้อที่ค่อนข้างจะมีความสปอร์ตล้อจะแบบดูซิ่งๆหน่อยก็ทำให้รถมันมีน่าสัมผัสยางบนถนนที่ดีนะครับตอบสนองดีรู้สึกค่อนข้างเกาะถนนเรียบร้อยแล้วนะครับกับ Ion Y Plus 490 Premium ครับ210แรงม้าแล้วก็225นิวตันเมตรนะครับสำหรับแรงบิด0ถึง100เคลมไว้ 8.5 เท่าที่ทดลองขับก็ถือว่าน่าจะใกล้เคียงนะครับแล้วก็ฟีลลิ่งของรถในการขับขี่ถ้าอยู่ในความเร็วที่ต่ำถึงความเร็วปานกลางเนี่ยทำได้ดีครับรู้สึกแน่นแล้วก็ใช้ได้ส่วนความเร็วสูงเนี่ยเรายังไม่ได้ทดสอบขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเราทดสอบบนถนนหลวงก็เคารพกฎจราจรกันนะครับก็ถ้าเปรียบเทียบเรื่องสมรรถนะกับรถEV ทั่วๆไปในเซกเมนต์ใกล้เคียงกันก็ถือว่าเป็นสมรรถนะที่ใกล้เคียงกันเนื่องจากรถเป็นรถที่อยู่ในไลน์โปรดักชันก็คือเป็นไลน์ที่ทำมาเพื่อเชิงพาณิชย์สำหรับทุกๆคนก็การออกแบบการใช้งานก็จะก้อนค่อนข้างใกล้เคียงกันผมว่าอยู่ที่ท่านผู้ชมแล้วก็แฟนรายการมากกว่าว่าชอบรถไซส์ขนาดนี้ไหมอยากให้ไปชมนะครับที่โชว์รูมของตัว Ion ทุกๆที่เลยครับไปชมตัวจริงขอทดลองขับนะครับจะได้สัมผัสได้ว่าความรู้สึกที่ผมบอกทั้งหมดเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเป็นตามที่เราเล่าให้ฟังไหมนะครับและในช่วงต่อไปนะครับการโปรดคนดังนะครับวันนี้จะเป็นเซเลบเป็นดาราหรือว่าเป็นศิลปินท่านใดไปติดตามชมกันเลยครับ